วันนี้ผมได้มายื่นเอกสารโดยเฉพาะพยานหลักฐานเนี่ยกับปปช.นะครับในกรณีที่ปรากฏจากการเสนอข่าวของคุณดนัยในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทางชั้นปอดเนี่ยเมื่อวันที่11กันยายน2517เนี่ยประเด็นที่มีคลิปออกมา4คลิปและได้มีคลิปสำคัญอยู่ที่โยงว่าวันนี้มีเสียงคล้ายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมีการสนทนากับไอ้โอ๋ซึ่งผมก็ตรวจสอบว่าเสียงนี้ในกับทีมงานว่าเอ๊ะไอ้โอ๋เนี่ยมันเป็นใครพอไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าคล้ายเสียงของรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับคนหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงการเรียกรับเงินการเรียกรับเงินเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ผมบอกว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะพลเอกประวิตรเนี่ยท่านเป็นรองอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐและเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ถือว่าเมื่อเป็นส.ส.เนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคือตรงนี้ผิดกฎหมายปปช.ทันทีเลยนะครับคือเข้าข่ายผิดตามกฎหมายปปช.ทั้งมาตรา172กฎหมายมาตราปปช.173และประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อันนี้คือเข้าข่ายเลยถึงกรณีอย่างนี้เนี่ยซึ่งผมมองว่าแล้วตอนนี้มันไปสอดคล้องกับข้อบังคับของข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐนะครับผมบอกว่าอันนี้ต้องยอมรับว่าหมองูอาจตายเพราะงูนะครับเพราะข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยระบุเขียนละเอียดเลยผมว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันต้องไปดูนะครับอันนี้บอกเชี่ยวชาญกฎหมายแต่บอกว่าเนี่ยข้อตั้งแต่เอาว่าข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐพ.ศ. 2561ข้อ60นะครับต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอันนี้ชัดคือข้อ61ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติกรรมที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ62เนี่ยยิ่งชัดเข้าไปอีกครับต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมรับทรัพย์สินนะครับ63ต้องไม่รับของขวัญของกำนันไอ้นี่ชัดเจนพอไปดูคำเอาง่ายๆว่าคลิปเสียงเนี่ยเห็นไหมครับดูคลิปเสียงนี่ครับอันนี้จะบอกว่าให้กูออกจากหัวหน้าพรรคเหรออันนั้นก็มีคำพูดบอกผมไม่ได้พูดนี่ครับผมไม่ได้พูดครับนายนะครับพอไปสอดคล้องว่าเฮ้ยแล้วแบ่งเงินแบ่งทองกันยังไงเนี่ยอ้าวแล้วมึงจะรับเงินแล้วมาแล้วยังไม่มาจ่ายหรือไงไอ้นี่คือมันเข้าข่ายนี่ฮะชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาจะเป็นหิ้วล้อหางเครื่องออกมาแก้ตัวแบบลักษณะแบบจะแถไปว่าคลิปเป็น AI ตัดต่อไอ้นี่นะครับผมบอกว่าออกตัวแรงมือใหม่ทั้งคู่ทั้งโฆษกทั้งรองโฆษกมือใหม่ถ้ามือเก่าๆแบบพวกผมเนี่ยเขาไม่กล้าออกมาหรอกครับเพราะวันนี้คนที่พูดน้ำหนักมันชัดเจนเขาเป็นข้าราชการประจำระดับ41นะครับที่ยอมรับแล้ววันนี้ถามว่าเอาผิดไหมเดี๋ยวจะเห็นครับวันนี้มายื่นปปช.พรุ่งนี้ไปกกต.วันจันทร์ไปปปง.ครับงานนี้เจอของจริงครับเลิกไอเอไอเนี่ยเขาเรียกว่ามันลักษณะว่าประชาชนต้องกินข้าววันนี้ไม่ได้กินอย่างอื่นที่คุณปิยะจะไปคิดว่าจะเป็น AI ไปทำการเพื่อดิสเครดิตไม่ใช่ดิสเครดิตคือข้อเท็จจริงที่วันนี้ผมบอกว่ามันกรรมตามทันไงถ้าอะไรที่ไปทำเขาเยอะเนี่ยถึงเวลาในคนเขากรรมมันวิบากกรรมตอนนี้มันติดจรวดแล้วมันติดออนไลน์ด้วยเพราะเรื่องนี้มันมาทางออนไลน์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเอาว่างานนี้นะป่าแตกสั้นๆ